สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกอทีฟกันอีกครั้งวันนี้สกู๊ปโกจิล่ากับเบื้องหลังงานสร้างชุดยางก็อดซิลล่านะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงหนึ่งในชุดยางก็อดซิลล่าที่หลายคนยกย่องว่านี่คือดีไซน์ที่สวยที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับนั่นคือโมสึโกจิจากหนังมอชชาปะทะก็อดซิลล่าปี1964แน่นอนว่าชุดโมสึโกจิเนี่ยก็อิงตามชื่อนั่นคือโมสึคือโมสึระนั่นเองนะครับโดยดีไซน์ของชุดโมสึโกจิเนี่ยก็แตกต่างจากชุดของคิงโกจิมากโดยจากดีไซน์ก่อนเนี่ยที่คิงโกจิเนี่ยจะมีความดูทุ่มๆกว่าเนาะโมสึโกจิเนี่ยจะมีรูปร่างที่เพรียวบางกว่าและมีรูปทรงเนี่ยคล้ายระฆังนะครับคือส่วนล่างเนี่ยจะใหญ่กว่าส่วนบนเราจะเห็นว่ามันจะมีเหมือนสันกระดูกบริเวณหน้าอกเนี่ยยื่นออกมาชัดเจนมากขึ้นที่มือเนี่ยมีกรงเล็บที่เรียวแหลมและก็ดูน่ากลัวด้วยส่วนคลิปหลังเนี่ยก็แทบจะเหมือนชุดที่แล้วนะครับซึ่งส่วนตัวผมชอบดีไซน์คลิปหลังของก็อดซิลล่าดีไซน์นี้มากๆมันดูสวยมากและโครงหน้าเนี่ยไม่ดูตลกเหมือนกับดีไซน์เก่าแล้วมีคิ้วที่หนาดวงตาที่โตที่ดูเหมือนมันโกรธตลอดเวลาดวงตาของมันสามารถเคลื่อนไหวได้เล็กน้อยเนื้อตำแหน่งดวงตาเนี่ยจะเหมือนเยื้องไปข้างบนนิดหน่อยให้หน้าเนี่ยมันดูถึงถึงตลอดเวลานะครับซึ่งระหว่างการถ่ายทำเนี่ยชุดก็เกิดความเสียหายหลายฉากนะครับโดยเฉพาะฉากตำนานที่ตัวนักแสดงฮาโรลด์ กัจิมาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะครับตัวเขาสะดุดล้มแล้วหัวชุดยางเนี่ยไปกระแทกกับปราสาทนาโกยะนะครับซึ่งทำให้ตัวฟันก็ซ่าเนี่ยหลุดแตกออกตัวชุดสุดบนเสียหายเจแล้วก็ตามเอจิซบุริยะผู้ทำเอฟเฟกต์เนี่ยชอบฉากนี้มากๆนะครับก็เลยตัดสินใจเอาฉากเนี่ยไปโผล่ในหนังแล้วก็ซ่อมชุดเอาไว้เสิร์ฟฉากต่อไปและรวมถึงฉากก็ซ่าเนี่ยโดนระเบิดและไฟไหม้ที่ชุดยางด้วยนะครับทำไมชุดส่วนหัวเนี่ยเสียหายเยอะที่สุดและด้วยความที่สมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีแบบแปลนเนาะหรือเขาเรียกว่าแม่พิมพ์ที่จะไม่ชุดยางก็อดซิลล่าเนี่ยเหมือนกันในหลายภาคน่าจะไม่ภาคต่อมากีโดล่า The Three Headed Monster เนี่ยเขายังใช้ชุดเดิมอยู่นะครับแต่เปลี่ยนส่วนหัวใหม่หัวเก่าเนี่ยมันใช้งานไม่ได้แล้วเราจะเห็นชัดเจนในปกของตัวเพลงเนาะที่หัวของโมสึโกจิ2เวอร์ชันเนี่ยแตกต่างกันชัดเจนมากๆนะครับโดยมีการเพิ่มดวงตาเนี่ยขยับได้มากขึ้นดวงตาไม่ถึงทึ่งเหมือนภาคเก่าริมฝีปากบนและฟันถูกทำให้เล็กลงและมีลิ้นให้ยาวขึ้นทำให้ชุดนี้เนี่ยมีชื่อเล่นเพิ่มเติมว่าซันไดไคจูโกจิและถึงแม้ชุดนี้เนี่ยจะไม่ถูกใช้เป็นชุดหลักในหนังภาคต่อไปแล้วเขาก็ยังใช้เป็นชุดสตันในหนังเอบีล่าฮอลล์เดอะดีฟนะครับด้วยความที่หนังอันนี้เนี่ยมันต้องสู้ฉากกันในน้ำเยอะและทำให้หลายฉากที่ชุดก็ซ่าต้องจมน้ำทั้งตัวเนี่ยจึงต้องมีการใช้ชุดของตัวซันไดไคจูโกจินะครับพอความใหญ่ชุดหลักมาเสียหายเนาะและทำให้โมสึโกจิเนี่ยเป็นชุดยางก็ซ่าตัวแรกที่ถูกใช้เป็นชุดหลักในหนังภาพยนตร์ก็อดซิลล่ามากกว่า1เรื่องนะครับและตัวดีไซน์เนี่ยคงได้ความนิยมมากถึงขนาดที่ว่าหนังแฟนเมคก็อดซิลล่าวูฟแมนปะทักก็อดซิลล่าในปี1983เนี่ยมีการใช้ดีไซน์ของโมสึโกจิร่วมไปกับคิงโกจิด้วยนะครับหรือแม้แต่ตัวการ์ตูนก็อดซิลล่าสำหรับเด็กอย่างโกซิบันเนี่ยดีไซน์ก็อดซิลล่าในการ์ตูนโกซิบันเนี่ยก็อิงดีไซน์มาจากโมสึโกจินะครับแล้วก็ตามชื่อคลิปเลยมันคือก็อดซิลล่าตัวแรกที่ชุดยางเนี่ยถูกนำไปใช้ในอุลตร้าซีรีส์นะครับนั่นคือตัวโกเมสในหนังอุลตร้าคิวนั่นเองนอกจากอุลตร้าคิวนั่นเลยอุลตร้าแมนด้วยนะครับซึ่งแน่นอนแหละมันก็เป็นตัวจิลลาสนั่นเองที่ดูก็รู้ว่าแม่งคือก็อดซิลล่าย้อมแมวเอาแผงคอมาใส่นะครับแต่มันมีการผสม2ชุดเข้าด้วยกันนะครับลำตัวเนี่ยคือของโมสึโกจิแต่หัวเนี่ยเป็นของไดเซโซโกจิที่ถูกใช้ใน Invasion of Astro Monsterซึ่งส่วนตัวนะถ้าเกิดเขาไม่บอกว่ามันเป็น2ชุดผสมกันเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าดีไซน์ลำตัวของโมสึโกจิกับไดเซโซโกจิเนี่ยมันคล้ายกันมากผมเองก็แยกไม่ออกนะครับคือหัวมองง่ายสุดแล้วแต่ลำตัวเนี่ยผมไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันเอาคนละชุดเนี่ยมาผสมกันซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆของดีไซน์ของโมสึโกจิในหนังมอทาก็อดซิลล่าหนึ่งในดีไซน์ผมชอบที่สุดนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกับดีไซน์นี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ